ยกันวันเสาร์ช่วง Style Limited สนับสนุนโดยสลากออมสินลุ้นทองฉลอง100ปีโทร1115ชิมอาหารไทยอร่อยๆไงคะแล้วมายืนอยู่ตรงนี้ทำไมก็นี่นะคะร้านอาหารที่เราจะมาแนะนำคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะน้องแหวนร้านใหม่คาเฟ่ไทยมิวสิกแกลเลอรี่ค่ะจะเป็นร้านอาหารที่ให้บรรยากาศแบบไทยๆนะเพราะว่าเขาจะเอาเครื่องดนตรีไทยเนี่ยมาตกแต่งร้านพี่แจงก็เลยต้องร้องเพลงให้เข้ากับร้านนิดนึงค่ะพี่แจงถามว่าพอเหอะมาเข้าไปชิมอาหารกันเลยดีกว่าโอเคไปค่ะน่าทานมากเลยนะคะน้องแหวนแต่ว่าเดี๋ยวเราให้ผู้จัดการร้านมาแนะนำเมนูดีกว่าค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างสวัสดีค่ะคุณสมพรสวัสดีครับสวัสดีค่ะเริ่มแรกก่อนเลยค่ะพอเข้ามาเนี่ยจะเห็นมีเครื่องดนตรีไทยตกแต่งที่ร้านไอเดียนี้ค่ะมายังไงครับผมที่นี่ออกแบบเหมือนลักษณะของเป็นแกลเลอรี่ที่มาศึกษาดนตรีไทยนะครับที่ท่านเห็นคือเป็นดนตรีไทยออโตเมติกนะครับไม่ได้เหมือนดนตรีทั่วไปเหมือนเจ้าของภาษาพูดภาษาเขาคือเล่นเป็นสากลได้ชัดเจนนั่นคือความหมายนะครับแล้วก็ในบรรยากาศในร้านเราตกแต่งแบบไทยๆนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับที่ชาวต่างชาติมาเยี่ยมเยียนประเทศไทยนะครับเรามีบรรยากาศแบบไทยแล้วก็มีรสชาติอาหารแบบไทยๆด้วยนะครับที่คอยซัพพอร์ตให้กับลูกค้านะครับแสดงว่าลูกค้านี่เป็นต่างชาติเยอะไหมคะ 80% นะครับที่ตัวโรงแรมที่ลูกค้ามันเข้ามาพักแล้วก็ตัวร้านอาหารเองก็คอยซัพพอร์ตลูกค้าที่มาใช้บริการของโรงแรมครับผมแต่ว่าอาหารที่เห็นอยู่ก็ไม่ใช่แบบไทยไม่เชิงไทยดั้งเดิมถูกต้องครับผมเป็นไทยฟิวชั่นนะครับในหน้าตานะครับแต่ความเป็นรสชาติยังบ่งบอกถึงความเป็นไทยนะครับเราใช้เครื่องเทศไทยล้วนๆนะครับออกมาตกแต่งนะครับดัดสรรให้เป็นไทยฟิวชั่นแต่เราขอมาพูดเรื่องเครื่องดื่มก่อนได้ไหมคะว่าเครื่องดื่มที่นี่มีอะไรน่าสนใจคะครับผมแปลกนะคะใช่นี่เป็นเมนูเร่งด่วนของคนที่เร่งรีบนะครับตอนเช้าดื่มกาแฟนะครับไม่พอเรายังมีไข่ลวกลงไปในกาแฟด้วยผสมผสานได้อย่างชัดเจนนะครับระหว่างเป็นคาราเมลลาเต้ไข่นะครับได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะครับมีเวลาน้อยแต่ว่าสามารถดื่มกาแฟไปด้วยทานไข่บำรุงร่างกายไปด้วยนะครับในตอนเช้านะครับเรียกว่าเป็นอาหารเช้าเลยนะคะเป็นเมนูแปลกนะแต่ว่ารสชาตินำไข่มาผสมกับกาแฟอร่อยค่ะครับผมจริงๆแล้วไข่จะมีรสชาติคาวๆนิดหนึ่งนะครับแต่เรามีคาราเมลตัดความคาวของไข่ออกไปนะครับผสมประสานกับลาเต้นะครับก็เลยไม่ค่อยคาวนะคะแบบอร่อยดีค่ะโอเคงั้นเรามาเข้าเรื่องอาหารกันเลยดีกว่าไหมคะเริ่มที่เมนูไหนดีคะเมนูซิกเนเจอร์ที่นี่จะเป็นไข่ข้นหน้าต่างๆทั้งหมดนะครับที่อยู่ด้านหน้านี้จะเป็นมีประมาณ9หน้านะครับใช่ครับผมเป็นหน้าไทยทั้งหมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นซอสต้มยำกุ้งนะครับใช่ครับผมอันนั้นจะเป็นสตูเนื้อซอสต้มยำกุ้งนี่ถือว่าเป็นเมนูไทยถูกต้องครับผมใช่ก็คือคนต่างชาติก็จะมานี่คือต้องเป็นเมนูไข่ข้นครับผมข้าวไข่ข้นซอสต้มยำกุ้งนะครับครับผมความกลมกล่อมของเครื่องเทศของต้มยำนะครับผสมประสานกับไข่นะครับเป็นลักษณะของไข่เจียวที่ถึงยังไม่สุกก็เป็นเหมือนไข่ลวกไข่ลวกนะครับอร่อยดีค่ะค่ะเมนูนี้คิดเองหมดเลยไหมคะของร้านใช่เป็นของมายเป็นของแบรนด์ของมายนะครับครับผมก็คิดเมนูดัดแปลงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็เพิ่มกันไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นจานนี้เนาะที่แบบมีหลายๆแบบนะคะแล้วแบบนี้คืออะไรนะคะอันนี้ซอสสตูเนื้อไข่เจียวงาดำนะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเป็นไข่ข้นสามารถเป็นไข่เจียวงาดำหรือว่าไข่เจียวธรรมดาก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะชอบค่ะชิมก่อนเลยนะคะ
อันนี้ก็เป็นอีกเมนูที่เป็นถือว่าเป็นฟิวชั่นนะคะถูกต้องครับผมเพราะเป็นสตูนเนื้อนะครับอร่อยค่ะรสชาติเข้ากันได้ดีนะคะจานต่อไปแล้วค่ะอันนี้จะเป็นสปาเกตตี้เป็ดกรอบนะครับเราจัดสรรแล้วเลือกอกเป็ดนะครับใช้เฉพาะอกเป็ดนะครับแล้วก็เอามากิวให้พออุณหภูมิพอสมควรไม่ให้ดำเกินและไม่ให้กรอบจนเกินไปเนื้อข้างในยังนิ่มๆอยู่นะครับแล้วก็ใช้เส้นสปาเกตตี้นะครับกับซอสสปาเฉพาะของมายอย่างเดียวนะครับคือที่นี่เราก็จะเน้นเรื่องแบบส่วนผสมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมเป็นซอสสำเร็จเฉพาะของสูตรที่นี่โดยเฉพาะเลยนะครับหาทานที่อื่นไม่ได้นะคะเนี่ยรสชาติของเป็ดก็คือได้แบบรสชาติแบบเผ็ดๆนิดนึงนะครับผมใช่ซึ่งยังเป็นไทยๆอยู่แต่ว่ามาเป็นเส้นสปาเกตตี้ถูกครับผมอร่อยนะคะพี่แจงแล้วส่วนตรงนี้นะคะเห็นดูน่าสนใจมากเลยก็เป็นทานเล่นนะครับบางคนที่ทานอาหารหนักมาแล้วสามารถมีอาหารทานเล่นนะครับก็เป็นอันนี้องุ่นซอสชีสนะครับคือใช้องุ่นไร้เม็ดข้างในนะครับฟ้านออกแล้วก็ใช้ชีสมอสชีสสอดใต้เข้าไปข้างในนะครับแล้วชุบเกล็ดขนมปังทอดนะครับทานคู่กับวิปปิ้งครีมนะครับนี่ถ้าเป็นเมนูแนะนำถ้าไม่อธิบายนี่ดูไม่ออกเลยนะคะว่าคืออะไรอ๋อแล้วทำไมเราถึงคิดเอาองุ่นมาใช้อะคะก็องุ่นเป็นเหมือนผลไม้นะครับที่แต่ว่าจะต้องเป็นองุ่นที่ไม่มีเมล็ดอยู่ข้างในเพื่อจะเอาชีสความเค็มสอดเข้าไปนะครับมันจะบอกถึงความมันและเค็มด้านในนะครับทานคู่กับวิปปิ้งครีมถึงจะเข้ากันอันนี้คือจะมีเมนูใหม่มาเรื่อยๆทุกเดือนครับทุกเดือนครับผมใช้เป็นเมนูแนะนำนะครับนี่เฉพาะเดือนนี้นะครับ2ตัวนี้อ๋อแล้วอันนั้นล่ะคะอันนี้จะเป็นเมนูขนมหวานนะครับครับผมอันนี้จะเป็นข้าวต้มทอดกรอบนะครับครับผมเป็นเหมือนข้าวต้มมัดนะครับใช่แล้วก็สอดไส้ด้วยเรียกว่าเป็นสตรอเบอรี่ซอสสตรอเบอรี่ข้างในนำมาผสมกับของหวานได้อย่างแบบลงตัวนะเนี่ยนี่คือความเป็นขนมหวานที่เป็นอาหารไทยนะครับดั้งเดิมนะครับทำให้มันเป็นฟิวชั่นขึ้นนะครับทานคู่กับวิปปิ้งครีมในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ข้าวเหนียวว่ารสชาตินุ่มหวานครับผมจะต้องผัดเองนะครับแล้วก็หมักไว้นะครับครับผมแล้วก็มีเม็ดแตกกล้วยอยู่ข้างในนะครับแล้วก็สอดด้วยซอสสตรอเบอรี่ไว้ข้างในแล้วก็ขึ้นกับไปต้มและนึ่งอีกครั้งนึงเป็นไงบ้างคะพี่จางดูอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยข้าวเหนียวคือความชอบมากเลยรสชาติข้าวเหนียวเนี่ยนิ่มๆหน่อยนะนะคะแล้วก็มีมันๆด้วยนะคะแต่ว่าแบบข้างนอกก็จะกรอบๆพอทานกับครีมเนี่ยมันจะตัดกันเพราะว่าตัวครีมเขาจะแบบมันๆใช่ค่ะพอกินข้าวเหนียวหวานๆนี่รสชาติเข้าเลยค่ะถ้ากินลึกเข้าไปข้างในมันจะมีความเปรี้ยวของซอสสตรอเบอรี่ที่อยู่ตรงกลางด้วยค่ะที่เรียกว่าบอกคนชอบทานหวานใช่ค่ะแล้วก็ที่ร้านไฮคาเฟ่อะค่ะมีกี่สาขาคะตอนนี้จริงๆของเรามี4สาขานะครับแล้วก็มีของนวมินเกษตรนวมินนะครับไมค์คาเฟ่เกษตรนวมินนะครับซึ่งอันนี้นี่ก็จะเด่นที่เป็นมีห้องสมุดใช่ครับบรรยากาศเหมือนห้องสมุดเพราะบรรยากาศแถวนั้นมีน้องๆนักศึกษาสามารถเข้าไปอ่านหนังสือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนั้นแล้วก็สามารถทานอาหารได้ไปในตัวนะครับกับผมที่นี่ก็เป็นลักษณะเหมือนแกลเลอรี่ศึกษาเครื่องดนตรีไทยนะครับส่วนตรงไม้ประตูน้ำนะครับแล้วก็เพชรบุรี14นะครับอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับครับผมก็น่าสนใจนะคะมีหลายๆแนวค่ะใช่แล้วแต่ถ้าสมมติใครอยากมาทานที่สาขาเนี้ยช่วยฝากทางมาให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับผมตรงร้านอยู่ใกล้แยกห้วยฝางนะครับถ้าท่านสะดวกมาทางไฟฟ้าใต้ดินก็ได้นะครับขึ้นประตูที่1ประชาราษฎร์บำเพ็ญซอย5นะครับครับผมเข้ามาประมาณ100เมตรนะครับก็เจอร้านมาคาเฟ่ไทยมิวสิกแกลเลอรี่แล้วนะครับครับผมแล้วขอเบอร์โทรด้วยได้ไหมคะได้ครับผม02นะครับ692 8899นะครับครับผมมาคาเฟ่ไทยมิวสิกแกลเลอรี่นะครับ
ปิดบริการให้ทุกวันเลยนะครับครับผมถือว่าถ้าสะดวกนะคะทางไหนก็เชิญมาได้เลยครับผมแล้ววันนี้ทางร้านใจดีค่ะมอบกิฟต์วอเชอร์นะคะ500บาทใบนะคะแต่ว่าต้องให้พิมพ์มานะคะว่าชื่อเครื่องดนตรีไทยค่ะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะมา1ชื่อพิมพ์มาที่ SMS 422-1980ค่ะหรือว่าอีเมลนะคะsaturdaytalk@hotmail.com ค่ะแล้วค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่พามาชิมอาหารอร่อยๆแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะ